วันนี้เนี่ยคือเนื่องจากเราเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะศึกษาสะสมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการค้นคว้าหาข้อมูลนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันแล้วก็กลุ่มที่เราสนใจนะครับคือวันนี้เนี่ยเพื่อนๆสมาชิกสามารถจะหาความรู้จากทั้งทาง Facebook และทาง YouTube ได้ใช่ไหมครับใน Facebook เนี่ยเราก็จะมีกลุ่มมีเพจจำนวนมากที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะเผยแพร่ข้อมูลความรู้แล้วก็ซื้อขายใช่ไหมครับแต่มีกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผมก็ได้รับการแชร์ข้อมูลมาจากกลุ่มคนนิยมพระสมเด็จนะได้พูดถึงเรื่องของในวงการปั่นกระแสพระเครื่องนะครับมันเป็นการบันทึกนะเหมือนกับเขียนบันทึกประวัติศาสตร์ของการเล่นหาซื้อขายพระแล้วก็กลยุทธ์ในการปั่นกระแสการเข้าการออกมันเหมือนกับเกมการเล่นหุ้นนะครับซึ่งจะแบ่งพระออกเป็น3ยุคใหญ่ๆคือยุคก่อน2520นะครับแล้วก็ยุคปี2535จนกระทั่งมาถึงยุคหลังเนี่ยเป็นยุค2550ช่วงหลังจตุคามลงมานะครับผมก็จะเริ่มต้นด้วยที่ก่อนปี2520นะครับบรรดาเซียนเนี่ยเขาจะเล่นหาซื้อขายพระกุที่เป็นที่นิยมนะครับก่อนปี2520เนี่ยพระสมเด็จยังไม่ได้รับความนิยมเลยนะใช่ไหมเพื่อนๆก็ลองคิดดูนะว่ายุคนั้นเนี่ยเขาเล่นพระกรุเล่นพระชินเนื้อชินนะพระสมเด็จยังไม่นั่นแล้วชะไหนเลยพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะหรือพระสมเด็จอินโดจีนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ก่อนปี2500เนี่ยนะจะมีการเล่นหาซื้อขายมันก็เลยถูกโปรโมทถูกบิดเบือนถูกสาดแช่งว่าเป็นพระเก๋ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคนที่ไม่รู้เนี่ยก็เชื่อว่าอะไรเชื่อว่าพระเก๋เก่ามีจริงซึ่งคำว่าพระเก๋เก่าเนี่ยมันเป็นคำที่ใช้หลอกลวงคนมาตั้งแต่สมัยนู่นแหละเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นพระแท้แต่เป็นพระที่รุ่นสมเด็จรุ่นที่หลวงปู่ภูหลวงปู่นาคหลวงปู่หินใช่ไหมสร้างขึ้นใช่ไหมแล้วพิมพ์ทรงมันก็บิดเบี้ยวๆนะเหมือนกับการล้อพิมพ์เหมือนกับการเรียนแบบก็เลยถูกไอ้คนขายพระนะที่หลอกลวงมาหากินอย่างการหลอกลวงเนี่ยเอามาบอกว่ามันเก๋เก่ามีมาตั้งแต่นู่นสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วยายขำเนี่ยก็ไปกดพิมพ์พระเนี่ยโอ้โหคนก็มารอเข้าคิวนะจะเอาพระสมเด็จจากท่านคือช่างไม่ได้เกรงกลัวต่อบาปนะไม่ละอายใจที่ออกมาพูดมุสาวาทาพูดปดเนี่ยเห็นไหมคนเราเนี่ยพอมันทำเลวอย่างหนึ่งแล้วพอมันโกหกครั้งหนึ่งแล้วมันก็ต้องโกหกต่อไปเรื่อยๆๆนะจนกระทั่งความจริงอ่ะมันไม่สามารถจะบอกพูดได้เพราะว่ามันโกหกมาทั้งชีวิตไงพอนั้นเสร็จมันก็จะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับความจริงหรอกมันก็จะพูดว่ามันเป็นพระสมเด็จเนี่ยเขามีราคาแพงพระสมเด็จเนี่ยแพงหายากราคาแพงหายากราคาคือถ้าคุณจับจุดนะของบรรดาพวก18มงกุฎพวกต้มตุ๋นหลอกลวงเนี่ยก็จะมาในลักษณะนี้แหละอุ้ยเอาเงินเอาทองมากองนะบอกว่านี่ไงมีเงินจะซื้อจริงนี่ไงซื้อจริงๆเงินนี่มีซื้อจริงๆคือเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าเวลาคนที่เขาไปซื้อเพชรนะไปซื้อคนรวยอ่ะไปซื้อรถไปซื้อเขาไม่ต้องเอาเงินมาวางกองข้างหน้าหรอกว่านี่ไงกูจะไปซื้อรถนี่ไงกูจะไปซื้อเพชรมีไหมไม่มีใช่ไหม
เพราะของพวกนั้นเนี่ยมันเป็นของที่มีได้รับการยอมรับเหมือนบริษัทผู้ผลิตอะไรมันมีเรียบร้อยแต่วงการพระเครื่องมันไม่มีแบบนั้นวงการพระเครื่องเนี่ยคือมันจะสอนให้คนโง่แล้วก็หลอกขายพระให้คนโง่และคนโง่เนี่ยก็ยังแหมมันอะไรมันรู้สึกว่าแหมหลอกควายสบายใจจังอ่ะใช่ไหมหลอกควายสบายใจจังแล้วพอวันเวลามันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเปลี่ยนความรู้มันเปลี่ยนการเผยแพร่เนี่ยข้อมูลข่าวสารนี่มันเปลี่ยนไปใช่ไหมความลับมันก็ไม่มีในโลกความจริงก็ปรากฏขึ้นแต่สิ่งที่เขาโกหกหลอกลวงมาทั้งชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็ยังต้องยืนยันกระต่ายขาวเดียวว่าสมเด็จเนี่ยนะหายากราคาแพงราคาแพงหายากเก๋เก่ายายขำทำพระออกมาขายคือมันเริ่มตั้งแต่ว่าพระสมเด็จราคา300 500ในสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4โอ้โห4สลึงเป็น1บาทสมัยนั้นน่ะ4บาทเป็น1ตำลึง20ตำลึงเป็น1ช่างนะควายวัวควายคู่หนึ่งเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วทำไมคนจะต้องเอาเงินไปซื้อพระของสมเด็จโตในเมื่อเนี่ย2002ก่อน2520นี่ยังไม่มีคนเล่นหาพระสมเด็จกันเลยใช่ไหมคิดนิรันดร์วรรณสุขคนพันเอกเนี่ยไม่ได้สอนให้คุณงมงายไม่ได้แนะนำให้คุณเชื่อแต่เราเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์ใช้สมองวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับเพราะว่าความจริงของพระเครื่องมันไม่ใช่เรื่องยากในชีวิตของคุณเนี่ยคุณเก่งกล้าสามารถทุกอย่างเป็นช่างซ่อมนู่นนี่ได้เก่งนะเป็นพ่อค้าขายของเก่งนะเป็นพนักงานบริษัทเก่งแต่พอมาดูเรื่องพระเครื่องมาเรียนรู้พระเครื่องนี้พวกเรานี่ทำไมกลายเป็นคนโง่แบบเฮ้ออะไรเนี่ยเนี่ยไงแท้พอไปหาเตียนเก๋ครับพระสมเด็จแท้ต้องอย่างนี้ครับนี่ครับผมมีพิพิธภัณฑ์นี่ครับพระสมเด็จแพงหายากแพงคือเนี่ยมันถูกปลูกฝังจนคุณแบบไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะพอเราจะเรียนรู้ปุ๊บคุณก็ไม่มีต้นแบบในการเรียนรู้ต้นแบบในการเรียนรู้พระสมเด็จคืออะไรคุณอยากได้พระสมเด็จวัดระฆังคุณจะเอาพระสมเด็จที่ไหนอ่ะคุณไปเอาพระสมเด็จตามตลาดนัดหรือว่าตามไอ้ห้างตามอะไรมาแล้วคุณรู้ได้ไงว่ามันเป็นพระสมเด็จสูตรวัดระฆังคุณรู้ได้ยังไงว่าเนื้อเขายังไงใช่ไหมพิมพ์เขายังไงใช่ไหมทุกวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นออกจากไข่ของเราเนี่ยฮะพอเราฟักไข่ออกมาเริ่มเตาะแตะเนี่ยเราก็จะเห็นภาพพิมพ์โอ้โหหนังสือพระก็ลงนี่สมเด็จพิมพ์ใหญ่นี่ลุงพุทธนี่ครูเอื้อนี่แจ๊ดแจ๋วนี่องค์โอโนโอ้โหสารพัดแต่เราไม่เคยได้เห็นของจริงเราถูกภาพมายามันหลอกต้องอย่างนี้คุณรู้ไหมคุณเห็นไหมว่าองค์ของเสียอะไรอะใช่ไหมเสียดนเสียอะไรอ่ะใช่ไหมโอ้โหแบบโอ้โหมีกันเยอะแยะเลยพิมพ์เหมือนกันเดียดเลยแต่เนื้อมันไม่เหมือนกันสักอันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะจำแนกได้ว่าเนื้อพระวัดระฆังที่แท้จริงคืออะไรเพราะคุณไม่มีต้นแบบดังนั้นก่อนที่คุณจะหาความจริงเรื่องของพระวัดระฆังคุณคิดว่าเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้3อย่างเนี่ยคุณมีอะไรบ้างที่จะเริ่มต้นได้ไหมครับอันนั้นละไว้ประเด็นที่2ก็คือก่อนปี2520พระที่เขาซื้อขายก็คือพระกุนี่เล่นกันหลักหมื่นหลักแสนนะแต่พระของเกจิอาจารย์ยุคปี2400นะครับตั้งแต่2440กว่าอะไรเนี่ยจนมาถึง2510เนี่ยเป็นพระโลหะอะไรพวกเนี้ยเงียบกิ๊บ
ไม่มีการเล่นหากันจำไว้ตั้งแต่2500ถึง2510เนี่ยพระโลหะต่างๆของเกจิอาจารย์พระเหรียญเหลินอะไรเนี่ยไม่มีการเล่นหาเพราะยุคนั้นเนี่ยยังเป็นยุคของพระเนื้อดินพระเนื้อชินนะครับจวบจนกระทั่งเมื่อมีการประกวดพระอะไรเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเอาพวกพระเหรียญนะเอาพวกพระสมเด็จพระผงเนี่ยเข้ามาใช่ไหมแล้วอะไรแล้วก็เลยทำให้วงการเหรียญพระเหรียญวงการพระผงเนี่ยเริ่มพังงาดขึ้นมาพองานพังงาดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมว่าเซียนพระสมัยนู้นเนี่ยก็เปลี่ยนหน้าพระจากการขายพระกุมาเริ่มขายพระผงพระเหรียญกันนะครับจวบจนกระทั่งถึงปี2535ก็มีการโปรโมทรณรงค์ให้มีการเล่นหาซื้อขายพระชุดเบญจภาคีจำไว้นะคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่ปี2535เนี่ยจะมีการนำเรื่องของพระเบญจภาคีที่ปียัมปวายเนี่ยได้เซตอัพในสมัย2497นะว่าตอนแรกทำเป็นไตรภาคีใช่ไหมและตอนหลังก็เพิ่มอะไรพระผงสุพรรณเข้าไปเพิ่มพระนางพญาใช่ไหมเพิ่มเข้าไปก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเบญจภาคีนะก็มาปี2535บรรดาผู้ขายพระพุ่นกลุ่มอะไรกลุ่มพี่ผูกขาดการขายพระเนี่ยก็วางแผนว่าเราจะดันพระชุดเบญจภาคีออกมาจำหน่ายขายให้กับพวกนักนิยมสะสมนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้พระเบญจภาคีเนี่ยถูกส่งต่อออกมานะครับแล้วก็ตามด้วยพระเหรียญที่สร้างในช่วงปี2500ถึง2510นะถูกดึงกลับมาเล่นแล้วทีนี้อะไรบรรดาพระแพงๆนะที่ก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนปี2500เนี่ยก็สูญหายไปเห็นไหมทุกวันนี้เนี่ยคนที่จะเล่นหาพระไอ้พระกรุเก่าพระสนิมเขียวสนิมแดงอะไรเนี่ยไม่มีแล้วนะพระกริ่งอะไรเนี่ยก็ไม่มีแล้วเพราะสมัยก่อนเนี่ยพระกริ่งวัดสุทัศน์นี่ถือว่าเป็นยอดได้รับความนิยมมากเลยนะผมเห็นนะตามคอผู้หลักผู้ใหญ่พวกนายทหารเก่าๆพวกนั้นน่ะนะเขาจะมีพระกริ่งวัดสุทัศน์ติดตัวทุกคนแต่สมัยเนี้ยเราไม่มีใครรู้เลยว่าพระกิ่งวัดสุทัศน์หน้าตาเป็นยังไงอะไรใช่ไหมแล้วยังไงแล้วพอมาถึงยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอีกทีหนึ่งก็คือช่วง2545เนี่ยเป็นยุคที่กระแสฟีเวอร์ของจตุคามเพราะว่าการสร้างพระจตุคามเนี่ยพระจตุคามถือว่าเป็นพระร่วมสมัย contemporary ที่สร้างในปี2530ใช่ไหมแล้วครบรอบ12ปีที่เขาบอกนักกษัตริย์ของเขาก็คือ2542พอถึงนั่นแหละปุ๊บมันก็เริ่มมีกระแสขึ้นมาแล้วก็มีการพีคสุดๆก็คือ2545โอ้โหก็จะมีรุ่นต่างๆนะที่อะไรนะขุนพันธ์ใช่ไหมขุนพันธ์ทลักษ์น่ะเป็นเจ้าพิธีมีโกอะไรนะโกแล้วก็มีอะไรเนี่ยนะช่วงนั้นโอ้โหเป็นอะไรที่มันทำให้กระแสของพระเกจิคณาจารย์ทั้งหลายเนี่ยดรอปขายไม่ได้เลยเพราะกระแสของพระไอ้จตุคามรามเทพนี่พุ่งปี๊ดเลยนะสมจตุคามพุทธไทยสวรรค์จตุคามของแต่ละวัดนี่ออกมาโอ้โหนะคนที่เล่นหาในยุคนั้นเนี่ยผมเชื่อนะเพื่อนสมาชิกที่รับชมกันอยู่ณตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านก็ผ่านประสบการณ์ช่วงจตุคามฟีเวอร์มาแล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้อะไรจนกระทั่งถึงปี51คนที่เล่นหาซื้อจตุคามก็แต่อะไรอ่ะก็หมดความนิยมไปเนื่องจากอะไรเนื่องจากกระแสการปั่นใช่ไหมการสร้างพระเนี่ยมันมีมากเสียจนแบบโอ้โหเป็นพระที่ใน1ปีเนี่ยมีการสร้างมากกว่า 1,000 รุ่นใช่ไหมครับมันฟีเวอร์ยิ่งกว่าหลวงพ่อคูณยิ่งกว่าหลวงพ่อใดๆในประเทศไทยที่ผลิตขึ้นมานะครับกระแสเขาจตุคามและที่สำคัญก็คือว่าเมื่อปริมาณของความต้องการเนี่ยนะมันลดลงมันน้อยลงใช่ไหม
กระแสความต้องการมันไม่มีอ่ะใช่ไหมมันก็เลยทำให้บรรดาโปรดิวเซอร์ผู้ที่คิดที่จะหาผลประโยชน์จากการสร้างพระเพื่อขายเนี่ยใช่ไหมพากันอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ไหมเออก็มีหลายรุ่นอ่ะในร้อยในพันรุ่นเนี่ยผมคิดว่านะมีประมาณอยู่ร้อยรุ่นนะที่ได้รับความนิยมและได้รับการจดจำใช่ไหมครับเหลืออีก900กว่ารุ่นอ่ะที่ทำออกมาแล้วมันไม่มีการยอมรับจากปวงจากมหาชนใช่ไหมมันเลยทำให้ธุรกิจการสร้างพระเพื่อจำหน่ายเนี่ยดรอปลงไปด้วยแล้วทีนี้อะไรเอ่ยแล้วทีนี้บรรดาคนที่เคยเอาพระมาเซียนพระที่เคยขายแพงๆในตอนนั้นเนี่ยที่ขายพระจตุคามเนี่ยก็หลีกหนีซ่อนเล้นหายตัวไปเฟดตัวหายไปจวดกระทั่งจนปี2553 2553จำไว้นะครับจากปี2535นะครับแล้วก็กึ๊บมา10อีก10กว่าปีเนี่ยก็มีการโปรโมตพระหลวงปู่ทวด97ใช่ไหมมีการโปรโมตนำพระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนี่ยนะเอามาเล่นกันเล่นหากันเพราะฉะนั้นราคาของพระหลวงปู่ทวดเนี่ยก็เลยขยับขึ้นใช่ไหมทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการนำพระหลวงปู่ทวดมาเล่นให้แพงแล้วก็ต่อด้วยพระที่ทำในพิธีใหญ่ๆโตๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญหรือพระอะไรเนี่ยนะเขาก็ทำให้คนที่สนใจเนี่ยอยากจะเข้ามาเล่นหาก็มีการนำเหรียญเก่านะเหรียญช่วงปียุค2510ถึง2520เนี่ยเป็นยุคของเกจิคณาจารย์ต่างๆใช่ไหมยุค1500ยุคอะไรยุคหลวงปู่โต๊ะใช่ไหมหลวงปู่โต๊ะยุคเจ้าคุณนอยุคหลวงปู่ทิมยุคคือเนี่ยคือช่วง2510ถึง2520เนี่ยคุณจะสังเกตดูว่าเป็นพระเกจิคณาจารย์รุ่นหลัง2500มาแล้วที่ถูกนำมาปั่นกระแสใช่ไหมมาปั้นให้ได้ราคาให้มีราคาพอขายแพงๆมากๆเนี่ยนะก็จะมีการนำพระใหม่ทีนี้มันก็จะมีอะไรมีผู้โปรดิวเซอร์คือเซียนพระหลายๆคนนี้ก็เริ่มมีวิสัยทัศน์ขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าเราจะเอาพระเก่ามาเนี่ยมันก็ยากใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มีในมือเยอะดังนั้นบรรดาคนขายพระทั้งหลายเนี่ยก็คิดว่าเราจะทำยังไงดีเพื่อที่จะยังเป็นผู้นำการตลาดได้การจะเป็นผู้นำการตลาดได้ก็ต้องเปลี่ยนตัวจากการเป็นคนขายธรรมดามาเป็นผู้ผลิตดังนั้นบรรดาคนที่ขายพระทั้งหลายเนี่ยก็เลยปรับทิศทางของการตลาดใหม่จากการเป็นคนขายก็มาเป็นผู้จัดสร้างการจัดสร้างพระก็มีจำนวนมากอาทิพระหลวงปู่หมุนพระหลวงพ่อรวยพระหลวงพ่อพัดหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมนี่แหละมันคือวิวัฒนาการการปรับตัวเพราะอะไรกำไรจากการขายพระที่ตัวเองผลิตและควบคุมจำนวนได้มันดีกว่ามันชัวร์กว่านี่ก็คือมิติใหม่ของพระใหม่ซึ่งเนี่ยมันก็แยกออกไปว่าคนถ้าจะเล่นจะเล่นพระเก่าหรือเล่นพระใหม่ใช่ไหมเมื่อคุณสนใจที่จะเล่นพระใหม่บรรดาเซียนคนขายพระเนี่ยที่เฟดตัวมาเป็นผู้ผลิตพระผู้จัดสร้างพระเนี่ยเขาก็ตัดเตรียมนี่ไหมแล้วเขาสามารถจะรับประกันการันตีแล้วจะเล่นโปรโมชั่นได้สารพัดเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนบวกลบคูณหารเคาะตัวเลขจำนวนการผลิตอะไรสร้างแล้วจะมีวิเศษวิจิตรมาหลายอะไรยังไงต้องอะไรแต่คือจะให้ต่อโค้ด18โค้ด100โค้ดโค้ดจะเอายังไงพิเศษโคตรรวยมหารวยหรือว่ารวยตลอดชาติรวยจนไม่มีวันจนอย่างเงี้ยคือเขาทำได้หมดเพราะเป็นพระที่เขาทำเองกับมือใช่ไหมแต่วงการที่ฉีกไปอีกเป็นกลุ่มเซียนที่เล่นหาพระเก่าเนี่ย
ก็ค่อนข้างจะหากินยากหน่อยดังนั้นกลุ่มคนที่เล่นพักเก่าเนี่ยก็จะต้องหาจุดขายใหม่จุดไหนที่จะเป็นจุดดึงดูดที่ทำให้ผู้คนเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องพระเครื่องพระเก่าเห็นไหมคุณจะเห็นแล้วว่าพระปัจจุบันเนี่ยวงการเริ่มสั่นคลอนอีกแล้วเนื่องจากว่ามีการใช้กลวิธีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาตรวจสอบเข้ามาศึกษาเก็บสถิติเก็บข้อมูลในการศึกษาแล้วก็การเล่นหาดังนั้นมันจึงทำให้พระเก่านะที่เซียนพระคนขายพระเนี่ยเอามาหลอกขายถูกได้ถูกตรวจสอบเพราะบัตรตรวจสอบกลับกลายเป็นว่าพระที่เคยขายไปหลักล้านเนี่ยมันไม่เก่าจริงพอมันไม่เก่าจริงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่บรรดาอดีตเซียนพระทั้งหลายที่เป็นคนขายพระเนี่ยต้องทำก็คือว่าพยายามหาพระเก่าจริงๆนะที่มีการเปลี่ยนแปลงกายภาพเนี่ยเอามาเข้าลังเพื่อที่จะเก็บไว้สำหรับทดแทนหรือว่าเทิร์นถ้าลูกค้าจะเอาพระเก่าที่พระที่เขาขายไปเนี่ยที่มันไม่เก่าเนี่ยเอามาแลกก็พร้อมที่จะเอาพระที่หาเก็บมาที่ว่ามันเก่าเนี่ยเอามาเทิร์นให้นี่แหละนี่คือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในวันนี้ก็คือว่าเมื่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพระเนี่ยมันสามารถจะตรวจสอบพิสูจน์ได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าคนที่อยากจะเอาพระเนี่ยไปอะไรไปคืนก็มีมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเคยเช่ามาหลักล้านใช่ไหมเมื่อพิสูจน์ตรวจสอบแล้วมันไม่เก่าก็อยากจะไปคืนถึงแม้ว่าจะหัก 30% แต่มันก็ยังมีมากที่จะมาเล่นพระที่มีการตรวจสอบมีกายภาพที่มันเปลี่ยนแปลงดังนั้นการที่ไม่เรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายคือเป้าหมายของผมก็คือว่าอยากให้ท่านได้เรียนรู้มีความรู้เหมือนกันถ้ามีความรู้เหมือนกันแล้วเราจะคุยภาษาเดียวกันเห็นไหมคุยภาษาเดียวกันปุ๊บเพื่อนหยิบสมเด็จหลังตาแผ่นดินมาเพื่อนส่องจนจำได้แล้วทีนี้เวลาแล้วเสร็จภาพพระองค์ไหนที่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อนจะรู้เลยว่าองค์นี้เป็นสูตรเนื้อวัดระฆังแน่ๆใช่ไหมพอสูตรเนื้อวัดระฆังแน่ๆเพื่อนก็รู้ไงรู้แล้วก็พร้อมที่จะจ่ายใช่ไหมพอเรารู้แล้วเราถามจริงๆเถอะให้เทียบนะคุณค่าของพระที่สร้างก่อน 2,500 กับพระที่สร้างหลังปี 2,500 สมเด็จหลังตาแผ่นดินสมเด็จอินโดจีนเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยผมถามท่านว่าสมเด็จอินโดจีนแจกให้ทหารที่ไปรบในสงครามแล้วสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยก็แจกให้ตำรวจทหารในยุคจอมพลเผ่าเนี่ยประสบการณ์เนี่ยไม่ต้องพูดนะไปหากันเอาเองกับพระที่สร้างหลังปี2500เกจิคณาจารย์ในช่วง2400กับ2000ที่เหลือมัน2500อะไรที่มันสุดยอดกว่ากันคิดในขณะที่พระ 2,500 ราคาความนิยมทำไมมันสูงกว่าพระที่ก่อน 2,500 แล้วถ้าเป็นคนฉลาดเนี่ยเขาจะใช้อะไรในการคิดคำนวณถึงมูลค่าและคุณค่าที่จะต้องจ่ายคนฉลาดเขาจะไม่ซื้อแพงคนที่ซื้อแพงเนี่ยก็คือ 1. คุณดูไม่เป็น 2. คุณต้องการความมั่นใจจากคนที่เขาหาพระมาให้คุณเขาสแกนมาให้คุณแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ยอมขายยอมจ่ายแพงเพราะพระองค์แรกเนี่ยมันย่อมแพงเสมอครับจริงๆเพราะว่าวัสดุการเรียนการสอนเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าพระถ้าคุณได้ของแท้ไปดูเนี่ยคุณจะรู้พอคุณรู้แล้วคุณสามารถจะออกไปหาของเองได้คืออย่าโลภทุกวันนี้เนี่ยเราโลภเพราะว่าเราได้ยินถึงราคาพระเข้าหูก่อนที่จะรู้ว่าพระแท้พระเก๋มันเป็นอย่างไร
พอเรารู้ว่าพระนี่โอ้โหราคาเขาแต่คนมาขายเนี่ยพระเขาขายกันองค์ละแสนแต่คนมาขายคิดองค์ละพันเนี่ยเราคว้ามับเข้าให้แต่เราไม่รู้หรอกว่ามันแท้เท็จยังไงแต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบนะตอนนี้ก็คือว่าเราเล่นเฉพาะที่เรารู้นะแล้วเราดูเป็นแล้วอ่ะเราก็กล้าจ่ายเงินแต่ส่วนถ้าคุณอยากจะเล่นแค่ชอบอ่ะเล่นแค่เอามาดูว่าวัดดวงอย่างนั้นมันแล้วแต่คุณนะผมไม่ได้ไปห้ามไม่อะไรเพราะว่าเงินของคุณใช่ไหมอย่างที่บอกว่าเงินในกระเป๋าคุณเนี่ยคุณไปซื้อมาองค์ละล้านน่ะใช่ไหมแล้วเวลาคุณไม่พอใจคุณไปคืนเขามาตรฐานสากลก็คือหัก 30% ถ้าคุณอยากได้พระที่เนื้อเก่าใช่ไหมพระเนื้อเก่าไม่รับประกันสากลอย่างนั้นน่ะแต่ขายแค่ 20,000 30,000 เนี่ยคุณจะเอาหรือเปล่านะไม่ได้รับประกันคืนแบบนั้นนะแต่ขยายเนื้อให้คุณรู้ว่าเนื้อหามีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แบบนี้สำหรับพระองค์นี้องค์นี้นะพระสมเด็จที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อมันขาวแบบนี้ราคา 30,000 คือเงินที่คุณไปคืนพระมาแล้วอ่ะคุณเหลือ 700,000 ใช่ไหมจากคุณไปเช่ามาองค์ละล้านแล้วมันโอ้โหแม่งเนื้อมันไม่เก่าเหลือ 700,000 แล้วคุณเอาเงินจาก 700,000 เนี่ยคุณจ่าย 30,000เพื่อที่จะได้พระเนื้อเก่าที่คุณสามารถจะดูจะพิจารณาได้เนี่ยแล้วคุณเซฟเงินได้เป็นกี่ตังค์อ่ะใช่ไหมคุณก็ลองคิดดูนะวันนี้ไปก่อนแล้วครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นพลังให้หน่อยเนาะสวัสดีครับ